ครับหลังจากติดตั้งเก็บสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมจะมาโชว์ให้ดูว่าตัว Head-up Display A8 ตัวนี้นะครับเขามีดิสเพลย์อะไรบ้างนะฮะตอนนี้นะครับตอนนี้ด้านบนสุดนะครับตัวนี้นะจะเป็นนี่นะฮะ 0.6 LH นะครับตัวนี้จะเป็นอัตราการบริโภคน้ำมันนะครับต่อกิโลต่อลิตรนะครับไม่ทราบว่า100กิโลหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิของน้ำนะครับตอนนี้อยู่ที่92องศานะครับแล้วก็ความเร็วนะครับอยู่ที่0แล้วก็รอบอยู่ที่นี่ฮะประมาณ850นะครับนี่นะฮะคือเซตแรกจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่นี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนค่าได้นะครับกดนะฮะตอนนี้จะเป็นโวลต์แล้วเห็นไหมฮะสีเขียวจะเป็นโวลต์กดอีกทีครับสีเขียวจะเป็นกิโลครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราสามารถที่จะแสดงค่าตัวสีเขียวนะครับนี่ฮะอุณหภูมิโวลต์ของแบตเตอรี่อัตราการบริโภคน้ำมันนะครับซึ่งตัวบนโชว์นะครับในอาร์ติสต์ผมไม่โชว์นะครับแต่ตัวนี้เอทีฟโชว์ฮะแหมลดห่างกันทั้ง10ปีนะโวลต์อัตราการบริโภคลิตรต่อกิโลครับแล้วก็อุณหภูมินี่ผมจะแช่ไว้ที่อุณหภูมิเพราะว่าตัวนี้ไม่มีอุณหภูมิฮะเดี๋ยวไว้กลางคืนผมจะมารีวิวอีกทีว่ามันจะสว่างขนาดไหนสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆก่อนครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามชมคลิปและให้กำลังใจมาตลอดครับสำหรับคลิปนี้ครับสั้นๆจบก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ